บนยอดวังของราชาเบจิต้าเบจิต้าพุ่งเข้าใส่คัมเบอร์แต่ถูกทำลายอย่างง่ายดายและได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงคัมเบอร์กล่าวว่าความชั่วร้ายเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าและเสริมว่าเบจิต้าได้สูญเสียความภาคภูมิใจของเขาไปและด้วยเหตุนี้จึงเป็นความอัปยศอดสูของชาวไซย่าทุกคนอย่างไรก็ตามคัมเบอร์ก็ถูกทาเลสดักซุ่มโจมตีซึ่งบอกคัมเบอร์ว่าเขาควรจะจำเรื่องเขาได้ทาเลสอ้างว่าเขาเป็นชาวไซย่าที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยการกินผลไม้ของต้นไม้แห่งพลังอย่างต่อเนื่องและด้วยเหตุนี้จึงได้รับพลังชั่วร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากมันคัมเบอร์โจมตีทาเลสโดยต้องการเห็นพลังที่แท้จริงของเขาขณะที่คัมเบอร์และทาเลสต่อสู้กันโกคูและฮาร์ทก็เทเลพอร์ตมาที่นี่และสังเกตเห็นเบจิต้าหมดสติฮาร์ทเพียงแค่ชมการต่อสู้โดยสังเกตว่าคัมเบอร์กำลังเพลิดเพลินกับอิสระนี้ท่านใดนั้นชาวไซย่าสวมหน้ากากสีแดงเข้มก็มาถึงและบอกโกคูว่าเขาคือคู่ต่อสู้ของโกคูก่อนจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าโรเซ่ผมสีชมพูและดวงตาที่คุ้นเคยเบื้องหลังสิ่งที่เหลืออยู่ของหน้ากากที่แตกเป็นเสียงของชาวไซย่าผู้นี้ทำให้โกคูรู้ว่านี่ก็คือโกคูแบล็กที่มีชีวิตอยู่โดยวิธีการอะไรบางอย่างแบล็กประกาศว่าเขาจะเอาชนะคู่หูเดิมและพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ที่เหนือกว่าโกคูแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าบลูและทั้งสองต่อสู้กันโดยมีฮาร์ทติดตามไปหลังจากเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ฮาร์ทเมื่อเบจิต้าฟื้นตัวงงว่าโกคูแบล็กยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรและอยู่ในจักรวาลหลอกอีกด้วยแต่จากนั้นก็ถูกทาเลสต่อยเข้ากับกำแพงซึ่งถามเบจิต้าว่ามึงกำลังมองอะไรอยู่ก่อนที่คัมเบอร์จะเข้ามาจู่โจมทาเลสยังคงต่อสู้กับคัมเบอร์ท้าทายพลังของไซย่าผู้ชั่วร้ายในตำนานต่อไปเบจิต้าลุกขึ้นโดยทาเลสว่าแล้วเธอหากเขาเป็นชาวไซย่าจริงๆเขาควรจดจำตัวตนที่ชั่วร้ายในอดีตได้ก่อนที่จะพยายามทำลายเบจิต้าโดยใช้ออร่าแห่งความชั่วร้ายเมื่อเป็นชิ้นนี้เบจิต้าก็จำการกระทำในอดีตของเขาได้หลายอย่างเช่นการฆ่านับป้าและการสังหารหมู่บ้านของผู้เฒ่าสึโนะเขาให้เหตุผลว่าธรรมชาติของชาวไซย่านั้นชั่วร้ายจริงหรือฉะนั้นจึงนึกถึงการตายด้วยน้ำมือของฟรีเซอร์และตอนโกคูสู้กับคิดบูในที่สุดเบจิต้าก็ประกาศว่ามันผิดและสามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้ทำให้พลังนั้นเป็นของเขาเองคัมเบอร์และทาเลสต่างตกใจกับสิ่งนี้และจู่ๆเบจิต้าก็โจมตีทาเลสโดยถามว่าพูดได้ยังไงว่าความชั่วร้ายเป็นธรรมชาติของชาวไซย่าคนๆหนึ่งสามารถเป็นนักรบและชาวไซย่าได้หากพวกเขาต่อสู้ต่อไปเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นจากนั้นเบจิต้าก็เอาชนะทาเลสได้อย่างง่ายดายคัมเบอร์ต้องการให้เบจิต้าต่อสู้กับเขาเบจิต้าทำเช่นนั้นโดยบอกว่าการแสวงหาพลังแห่งความชั่วร้ายไม่มีความหมายจากนั้นเขาก็ใช้ท่าการิกันแรงพอที่จะทำลายหน้ากากปิดปากของคัมเบอร์ผู้ซึ่งกล่าวเพียงว่าน่าชื่นชมที่เบจิต้าสร้างพลังได้เองก่อนที่จะหมดสติล้มลงกับพื้นเบจิต้าหันไปหาทาเลสที่หวาดกลัวและบอกให้เขาฝึกฝนและกลับมาหากมีความภาคภูมิใจของชาวไซย่าเหลืออยู่ในตัวทาเลสตอบว่าท่านนั่นหมายความว่าเขาจะกลายเป็นชาวไซย่าชั้นต่ำอีกครั้งก็ไม่เป็นไรเบจิต้าหันความสนใจไปที่สัญลักษณ์พลังงานที่อยู่ใกล้เคียงเบจิต้าตกใจมากที่เห็นว่าชาวไซย่าสวมหน้ากากสีแดงพึ่งเอาชนะโกคูและฮาร์ทโดยจับคอของโกคูเอาไว้